รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมหนุ่ยพงศุขนะครับนี่คือรายการตลาดออนไลน์โลกทุกวันนี้นะครับได้รับการแจ้งเกิดผู้ที่มีอำนาจในการค้าในโลกออนไลน์อย่างแจ็คหม่าเมืองหางโจวนั่นก็คืออาลีบาบาหรือฝั่งอเมริกาก็มีเจฟ เบซอสนะครับจากอเมซอนนั่นเองอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าคนเหล่านั้นที่เขาสักเซสได้เขาทุ่มสรรพกำลังต่างๆเนี่ยเป็น10ปีเพื่อจะสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็ขายได้ทั้งโลกแต่วันนี้นะครับแพลตฟอร์มต่างๆมันสำเร็จเป็นจริงกันไปแล้วเราจึงไม่ต้องเสียเวลาเหล่านั้นเราแค่เรียนรู้วิธีการใหม่ๆซึ่งเราจะบอกในรายการนี้นี่แหละครับว่าคุณสามารถใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างในการที่จะนำเอาสินค้าคุณมาอยู่ในออนไลน์และกระจายตัวไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้นี่คือสาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นในรายการตลาดออนไลน์นี้ครับ Instagram เนี่ยเป็นสังคมรูปถ่ายนะครับผมเคยพูดตั้งแต่ตอนแรกๆของตลาดออนไลน์กันแล้วว่าถ้าคุณอยากจะขายของในสังคมของคนที่เขาดูรูปถ่ายสวยๆกันรูปถ่ายคุณก็ต้องสวยมากๆด้วยเพราะว่าถ้าใส่รูปถ่ายสวยไม่พอคุณไม่สามารถจะโดดเด่นได้ในสังคมที่มีแต่รูปสวยๆเต็มไปหมดแล้วครับแต่ทุกวันนี้นะครับมันมีตัวช่วยมันเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่บริษัท Instagram เนี่ยตัดสินใจนะเปิดขึ้นมาเรียนแบบ Facebook นั่นแหละเพราะว่าบริษัทเดียวกันสามารถที่จะโพสต์ภาพแล้วไปกระจายตัวอยู่ในบัญชี Instagram ของคนอื่นที่เขาไม่เคยกดติดตามเรานะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการเปิดบัญชีธุรกิจนะครับสังเกตง่ายๆเมื่อเราไถไปสัก 2-3 รูปนี่แค่นี้คุณก็จะเจอโฆษณานะครับสินค้าเป็นวิดีโอบ้างเป็นภาพนิ่งบ้างนะครับให้คุณสามารถจะกดสั่งนะสินค้าแล้วเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้ว IG ไม่สามารถลงลิงก์ได้นะครับฉะนั้นการทำสิ่งนี้ต้องมีบัญชีทางธุรกิจวันนี้จะอธิบายละเอียดเลยให้คุณทราบว่าการเปิดบัญชีธุรกิจของ Instagram ต้องทำยังไงครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะติดตั้งเจ้า Business Profile นี้อย่างไรการเปลี่ยน Account เราเป็น Business Profile โดยปกติแล้วทาง Instagram จะมีไกด์ในการให้เราเปลี่ยนจาก Account ปัจจุบันเป็น Business Profile โดยไม่ได้ยุ่งยาก 1. ให้เข้าไปที่หน้า Profile ของเราแล้วเลือก Settingสองกดเข้าไปที่เมนู Switch to Business Profile 3. จากนั้นเลือกให้ Instagram ของเราเชื่อมกับ Facebook Page ของเราแน่นอนครับว่านั่นคือเงื่อนไขที่เราต้องมี Facebook Page ในการ Connect ในส่วนนี้นั่นเอง 4. จากนั้นทาง Instagram จะให้เรากรอกข้อมูลในการติดต่อเราซึ่งก็จะไว้ให้เพื่อคนที่สนใจอยากติดต่อเราสามารถกด Contact ได้โดยตรงจากหน้า Profile นี้นั่นเองคุณก็จะสามารถเปลี่ยน Account ของคุณให้เป็น Business Profile แล้วล่ะครับโดยที่ Account เล่น IG ปกติยังคงอยู่เหมือนเดิมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการเป็น Business Profile นั้นจะดีอย่างไร 1. เพิ่ม Contact ในหน้า Profile ฟีเจอร์นี้ทำให้คนที่สนใจสามารถติดต่อคุณได้ง่ายขึ้นซึ่งเงื่อนไขการติดต่อนั้นจะตามที่อยู่ที่เรากรอกไปอันจะได้แก่เบอร์โทรศัพท์อีเมลและที่อยู่ซึ่งถ้าคนที่กด Contactจะสามารถเลือกโทรมายังเบอร์ที่เรากรอกไว้ส่งอีเมลมาหรือ get direction ถามทางได้เลย 2. การสามารถดูสถิติต่างๆของการโพสต์ลง Instagram เลือกสถิติต่างๆของ Instagram นั้นเป็นที่กังขาของนักการตลาดมานานเนื่องจากมีแค่ตัวเลข follower แต่ตอนนี้ Instagram ทำให้เราเห็นข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยมีตัวเลขสำคัญคือ impression จำนวนครั้งที่คอนเทนต์ภาพหรือวิดีโอของคุณถูกนำไปแสดงและถูกเห็นโดยคนที่เล่น Instagram ด้วยกัน Reach จำนวนคนที่เข้าถึงคอนเทนต์ของคุณแน่นอนว่ามันมักจะน้อยกว่าจำนวน Impression และ Follower ผู้ติดตามทั้งหมดนั่นเอง Click จำนวนคนที่คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ในกรณีที่คุณมีการลงโฆษณาประเภทที่คนสามารถกดดูข้อมูลต่อได้ Followers
อธิบายพฤติกรรมของคนที่ติดตามคุณบน Instagram ว่าพวกเขาเฉลี่ยใช้งาน Instagram ตอนช่วงกี่โมงในแต่ละวันรวมทั้งดูสถิติระดับลึกว่าเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่มาจากพื้นที่ไหนกันแน่3ซื้อโฆษณาได้แล้วว้าวว้าวว้าวมาร์คซักเคอร์เบิร์กยิ้มเลยหลังจากให้หลายๆคนหงุดหงิดที่ซื้อโฆษณา Instagram ยุ่งยากตอนนี้คุณสามารถทำได้ผ่านหน้าจอมือถือแบบง่ายๆในแต่ละโพสต์หรือจะมีเมนูขึ้นมาให้คุณเลือกระหว่างโปรโมทกับดู Insight โดยตอนนี้โฆษณาที่เราสามารถซื้อได้จะเป็น Visit Your Website กับ Call All Visit Your Businessโครงสร้างของ Instagram Ad ที่เราซื้อตอนนี้คล้ายๆกับ Facebook ที่ทำให้คุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้โดยเลือกงบประมาณแล้วก็จำนวนวันที่อยากจะโปรโมตนี่คืออัปเดตเบื้องต้นสำหรับการใช้ Instagram Business Profile หวังว่าเทคนิคที่ได้กล่าวไว้จะสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจ Instagram Business Profile ได้ซึ่งคำว่า Profile กับ Profile เป็นคำเดียวกันนั่นเองการวางแผนการขายในออนไลน์นะครับสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องดีไซน์การเดินทางของลูกค้าให้ครบจบลูป Instagram พาคนเข้าเว็บไซต์คุณแล้วนะครับคุณจะหวังแค่ยอดคลิกอย่างเดียวคงไม่พอการสร้างระบบการเพย์เมนต์การกดจ่ายแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการรับรู้เฉพาะพื้นที่จำเป็นมากๆสำหรับการใช้งาน Instagram บัญชีธุรกิจนะครับติดตามการตลาดออนไลน์ต่อไปเรื่อยๆเพราะเราจะเสนอให้ลึกขึ้นลึกขึ้นคุณผู้ชมครับในกรุ๊ปหรือกลุ่มสนทนาใน Facebook นะครับทางสำนักงานกศน.เปิดชื่อหนึ่งไว้ OOCC สำนักงานกศน.ชื่อนี้เลยนะครับเพราะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยถามเข้ามาอู้พอเซิร์ชกันว่า OOCC เนี่ยเจอหลายกรุ๊ปเลยคือกลุ่มนี้แอคทีฟมากผู้ประกอบการบางคนเขาก็ไปตั้งเป็นกรุ๊ปอำเภอตัวเองจังหวัดตัวเองนะครับเพื่อจะเปิดกลุ่มการพูดคุยเพิ่มเติมแต่ผมจะบอกแบบนี้เรามีช่องทางพิเศษในการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์จาก OOCC ให้นะฉะนั้นวันนี้ครับเราไปดูพร้อมกันเลยว่าใครจะได้ออกกับเราครับสวัสดีค่ะดิฉันนางเสี่ยมคาวินทรค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่าลีโปของหมู่7ตำบลนาเคียนค่ะตอนนี้ก็ดิฉันที่ทำอยู่ขณะนี้ก็ใช้เวลาที่ว่าเวลาว่างต้องนั่งทำกระเป๋าย่าลีโปนี่ค่ะเพราะว่ามีสมาชิกทำกันหลายคนค่ะค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนตลาดไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้เราก็มีตลาดทางออนไลน์ด้วยค่ะก็เลยขายหน้าเฟซค่ะขายได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับขายได้เยอะขึ้นค่ะพอดีสมาชิกก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครับตอนนี้สมาชิกกี่คนนะสมาชิก15คนค่ะ15คนค่ะ15คนค่ะครับตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของสินค้านะครับที่ทางกลุ่มได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับสินค้าประเภทไหนบ้างครับก็มีหลายอย่างค่ะมีตั้งแต่ราคาน้อยๆค่ะอันนี้ทางกลุ่มก็จะทำได้หมดทุกแบบค่ะเพียงแต่สามารถสั่งได้ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะสั่งแบบไหนค่ะแล้วลูกค้าที่มีตอนนี้เป็นลูกค้าประจำลูกค้าที่ว่าเขาซื้อไปขายแล้วก็ลูกค้าหน้าเฟซลูกค้าหน้าใหม่ก็เยอะค่ะลูกค้านี่เขาซื้อไปซื้อแล้วซื้ออีกค่ะคือว่าเราบริการหลังการขายด้วยค่ะจากการที่เราได้อบรมในการโครงการของดิจิตอลชุมชนของกศน.นะครับก็คือไปพัฒนาในส่วนของการขายทางสื่อออนไลน์จากเดิมที่ว่าตั้งต้นว่าก็คือทำผลิตแล้วก็ต้องรอตลาดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ขายทุกวันเลยค่ะเวลาแห่งความรู้มักผ่านไปเร็วเหมือนความสนุกนั่นแหละครับฉะนั้น10นาทีที่มีค่านี้ถ้าคุณอยากจะต่อยอดคุณเขียนหรือส่งข้อความมาหาเราได้นะครับเอาเริ่มจากวิธีการง่ายๆก่อนจดหมายส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400อีเมลก็ได้ครับง่ายดีก็คือ etvthai1@gmail.com และถ้าคุณจะเข้ากรุ๊ปกับเรานะครับใน Facebook นะครับพิมพ์ในช่องค้นหาของ Facebook ว่า OOCC สำนักงานกศน.วันนี้ผมดุพงศ์สุขดีใจที่ได้เจอคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ